ค่ะมาคุณดูเรื่อคง่ะของสวนสัตว์นะคคะ่ะที่ก็แน่นอนแล้วนะคะว่าจะได้รับการเปิดในระยะที่4นี้นะคะซึ่งหลังจากสวนสัตว์ทั่วประเทศประกาศปิดมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อลดความเสี่ยงในการรวมตัวกันของประชาชนล่าสุดก็ชัดเจนแล้วว่าสวนสัตว์ทั้ง6แห่งภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะไปติดตามจากคุณพัชรพรตันงามถึงมาตรการในการเตรียมการต่อจากนี้ว่าเป็นยังไงนะคะจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะคุณพัทรพรคะคุณพุณภาคุณสิริมาคะถ้าทั้งสองท่านนั้นมายืนอยู่ในภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแบบดิฉันตอนนี้ค่ะได้ยินเสียงสรรพสัตว์นั้นร้องระงมป่าเลยนะคะสำหรับพื้นที่สวนสัตว์แห่งนี้ค่ะหลังจากที่ต้องปิดไปเกือบ2เดือนเต็มค่ะแต่ว่าก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าชมกันอีกครั้งนึงในอีก3วันข้างหน้านี้ค่ะภายใต้รูปแบบวิถีใหม่หรือว่า New Normal ที่จะต้องมีการปฏิบัติตัวกันนะคะอย่างช่วงเช้าวันนี้นะคะทีมข่าวไปสังเกตการบริเวณโซนเลี้ยงสัตว์ต่างๆค่ะฮิปโปค่ะเป็นหนึ่งในสัตว์หลายชนิดที่อาศัยอยู่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกำลังเดินขึ้นจากน้ำนะคะเพื่อมากินอาหารเช้าที่เจ้าหน้าที่นำมาป้อนให้ร่วมกับบรรดาเพื่อนๆฮิปโปที่อยู่ร่วมกันอีก3ตัวค่ะนี่เป็นหนึ่งในสภาพธรรมชาติของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทีมข่าวมาสังเกตการภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งมีทั้งคั่งฮิปโปยีราฟแก้งหมีขอฝูงลิงและสรรพสัตว์อีกมากมายนะคะท่ามกลางบรรยากาศนั้นเงียบสงบหรืออย่างเสือขาวคู่นี้ค่ะที่กำลังเล่นกันเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยมาสวนสัตว์อาจจะหวนคิดถึงซึ่งทีมข่าวก็พบเจอในช่วงเช้าวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะหลังจากที่สวนสัตว์เขาเขียวนั้นจะต้องปิดชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาจากมาตรการลดความเสี่ยงจากการรวมตัวกันของนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าขณะนี้สวนสัตว์เป็นหนึ่งในกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนมาตรการให้กลับมาเปิดได้และเช้าวันนี้นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์นะคะเดินทางมาติดตามความพร้อมการเตรียมเปิดรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มให้ประชาชนเข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลาครึ่งเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะโดยการเข้าชมนะคะจะมีผลกับสวนสัตว์จำนวน6แห่งค่ะได้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์อุบลราชธานีโดยให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขตามหลักวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal ในระหว่างที่อยู่ในสวนสัตว์ทุกแห่งค่ะที่จะได้เข้าสวนสัตว์นะครับคือ15มิถุนายนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนว่ากรุณาเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราจะให้ข้อมูลก่อนนะครับจะเป็น www.eventpop นะครับแล้วก็จะมีQR code นะครับพอใช้ QR code เสร็จแล้วเนี่ยก็จะใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่อีเมลแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อจะจองว่าเราจะแบ่งว่าเช้าเราเข้าได้ 1,000 คนบ่ายเราเข้าได้ 1,000 คนนี่คือทุกๆสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์แห่งละ 2,000 ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งได้แค่ 2,000 ครับแห่งละ 2,000 สำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขณะนี้นะคะยังคงขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตรียมไว้แจ้งติดตามพื้นที่ต่างๆภายในพื้นที่สวนสัตว์เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ New Normal ค่ะโดยมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการเข้าชมสัตว์ต่างๆตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในจุดเดินชมกำหนดทางเข้าและทางออกเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงเตรียมขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสวนสัตว์อย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในพื้นที่สวนสัตว์ค่ะซึ่งบรรยากาศสดนะขณะนี้นะคะเราเป็นมาดูกันค่ะที่บริเวณกรงเสือโคร่งอินโดจีนนะคะเป็นโซนที่เสือเนี่ยอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเท่าที่สังเกตก็คือเวลาไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าอยู่กันแบบสงบแบบนี้ค่ะเสือก็จะออกมาวิ่งเล่นกันอยู่แบบนี้นะคะเรายืนรายงานข่าวในจุดที่ปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่ามีการกั้นพื้นที่อย่างชัดเจนค่ะขณะเดียวกันค่ะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่นี่นะคะมีสัตว์รวมกันนั้นมากกว่า200ชนิดหรือกว่า 2,000 ตัวค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางรัฐมนตรีขอความร่วมมือนะคะก็คือไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งใดค่ะทั่วประเทศนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันรักษาแล้วก็ดูแลพวกสัตว์ต่างๆด้วยค่ะขณะเดียวกันค่ะยังคงมีความชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะว่าสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มี155แห่งทั่วประเทศไทยค่ะขณะนี้จะมี28แห่งเท่านั้นนะคะที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ส่วนที่เหลือทั้งหมดนั้นจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่อยู่ในรูปแบบของการจำกัดจำนวนคนเข้าค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีการประกาศแจ้งเตือนเจ
จะประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบกันอีกครั้งนึงค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณพึ่งนภาคุณสิริมาคะค่ะขอบคุณคุณพัชรพรค่ะ